ระปฐมเจดีย์เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสันฐานเป็นเจดีย์ทรงลังกาหรือทรงระฆังคว่ำถัดจากองค์ระฆังเป็นบัลลังก์ก้านฉัตรรายล้อมด้วยเสาหาญซึ่งเป็นศิลปะที่รับมาจากอยุธยาต่อขึ้นไปเป็นปล้องฉไหนถัดไปเป็นปรียอดต่อเม็ดน้ำค้างซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำเต้าเหนือยอดพระเจดีย์เป็นนพสูรและองค์ประกอบของพระเจดีย์ที่สูงที่สุดคือพระมหามงกุฎการประดิษฐานพระมหามงกุฎจำลองไว้บนยอดพระเจดีย์แห่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎผู้มีพระราชศรัทธาในการปฏิสังขรณ์พระเจดีย์แห่งนี้ให้สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระมหามงกุฎจำลองที่พระปฐมเจดีย์นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากหาชมได้ยากแล้วยังนับว่าการกราบไหว้พระเจดีย์แห่งนี้ยังเป็นการแสดงความเคารพทั้ง3สถาบันสำคัญคือชาติศาสนาและบูรพกษัตริย์อีกด้วยพ.ศ. 2526มีประชาชนร่วมกันบริจาคพระพุทธรูปและพุทธประวัติเป็นครั้งแรกจำนวน66ปางโดยเริ่มต้นจากปางพระพุทธเจ้าออกผนวดถึงปรินิพพานอยู่บริเวณรอบฐานองค์พระปฐมเจดีย์ต่อมามีประชาชนนำพระพุทธรูปมาบริจาคเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมากจวบจนถึงปัจจุบันในพ.ศ. 2457รัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปสู่จังหวัดนครปฐมโดยทางรถไฟซึ่งจำเป็นต้องแยกชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันและสำเร็จเป็นองค์สมบูรณ์เมื่อวันที่2พฤศจิกายนพ.ศ. 2458พระราชทานนามว่าพระร่วงโรจนาริศศรีอินทราทิตย์ทันโมพาสมหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตรโดยประดิษฐานณพระวิหารด้านทิศเหนือองค์พระปฐมเจดีย์พระร่วงโรจนาริศเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติศิลปะสุโขทัยสูง12ศอก4นิ้วประทับยืนบนฐานโลหะทองเหลืองลายบัวคว่ำบัวหงายทำวงพระพักตามยาวพระหนุเสี้ยมนิ้วพระหัตถ์และพระบาทไม่เสมอกันห้อยพระหัตถ์ด้านซ้ายลงข้างพระวรกายแบฝ่าพระหัตถ์ขวายกตั้งขึ้นยื่นออกไปข้างหน้ามีพระอุทรพรุ้ยและบ่ายพระพักสู่ทิศเหนือรัชกาลที่6ทรงมีความผูกพันกับพระร่วงโรจนาริศเป็นอย่างมากโดยมีพระบรมราชโองการสั่งข้อความเป็นพระราชพินัยกรรมตามหนังสือพระบรมราชโองการวันที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2463ความว่าข้อ17พระอังคารขอให้บรรจุใต้ฐานพระร่วงโรจนาริศที่พระปฐมเจดีย์ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ของผู้ว่าการนายเสริมสกุลคล้ายแก้วเรื่องการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศโดยให้เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ PEA ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนและภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพิจารณาของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้กำหนดโครงการภายใต้ชื่อเมืองสว่างสวยประชาชนปลอดภัยห่วงใยลดโลกร้อนเพื่อเป็นโครงการตอบสนองนโยบายดังกล่าวโดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและส่งเสริมการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟชนิด LED ให้กับโบราณสถานศาสนสถานต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบของ PEAโดยคัดเลือกสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความสำคัญเหมาะสมทั่วประเทศระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม2557ถึงเดือนธันวาคม2559รวม3ปีด้วยงบประมาณทั้งสิ้น85ล้านบาทการดำเนินโครงการดังกล่าว
จะส่งผลและมีประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนโดยตรงโดยเฉพาะโบราณสถานศาสนสถานต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในด้านสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มุ่งมั่นและภาคภูมิใจของ PEA อันจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดและให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนโบราณสถานศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างตามส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและเป็นโครงการที่ PEA จะมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของโครงการที่ว่าเมืองสว่างไสวประชาชนปลอดภัยห่วงใยลดโลกร้อน PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต